อ๋อค่ะกรณีประกันสังคมและทะเบียนเงินเดือนนะคะและเอกสารทุกอย่างเลยที่เรามาเรียนกันในวันนี้เหมือนกันกับบุคคลธรรมดาจดแบบทำด้วยแม้บุคคลธรรมดาที่จดแบบนั้นจะเลือกยื่นภาษีสิ้นปีแบบเหมาจ่ายเวลาโดนตรวจสรรพากรก็ขอเอกสารจริงอยู่ดีอ้าวหลายคนบอกว่าฉันเหมาอ่ะฉันไม่ต้องเก็บบินนึกออกไหมฮะใช่เพราะคุณยังไม่เคยโดนตรวจเมื่อไหร่ก็ตามโดนตรวจสรรพากรจะขอดูใบสั่งซื้อมีไหมใบรับจ้างมีไหมใบสั่งจ้างมีไหมและบินขายละออกไหมขอตรวจสเตทเมนต์หน่อยถ้าไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยเขาจะใช้วิทยานเขาประเมินเลยแล้วคุณก็บอกว่าแพงจะเป็นประมาณนี้นะคะดังนั้นสุดท้ายแล้วเราแรงต้องเก็บเพราะว่าสัมภาระสามารถตรวจภาษีเราย้อนหลังได้ถึง10 ปีแต่ว่าตรวจระยะเวลาเท่าไหร่นั้นมันไม่ใช่ทุกรายจะตรวจ10ปีนะบางเคสตรวจ10ปีบางเคสตรวจ2ปีบางเคสตรวจ5ปีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเพราะอะไรทำไมเขาถึงตรวจ2ปีเราไปอยู่ในเคส2ปีได้ไหมทำไมเราอยู่ในเคส10ปีสนใจบริการของเราติดต่อได้ที่เบอร์0970091656หรือ Line ID @yellowtraining ครับ